กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทุกช่องทางกล่องเคเบิลกล่องดาวเทียมกล่อง IPTV แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดีย YouTube Live Facebook Live นะครับวันนี้มีแฟนคลับเราหลายท่านอย่างเช่นมีทีม YouTube เข้ามาทักทายใน Facebook Live ด้วยนะใช่มั้ยเมื่อสักครู่ที่ฉันเห็นอยู่คือเข้าใจว่าใน YouTube จะคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าทีมงานไม่ได้มอนิเตอร์อยู่จะคอมเมนต์ในลักษณะของดูคลิปย้อนหลังนะครับที่ตัดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วอันนั้นจะมีทีมงานเข้าไปคอยตอบอยู่แต่ถ้าอยากพูดคุยกับพวกเราสดๆต้องเข้ามาใน Facebook Live นะครับใช่ค่ะมีบางท่านแจ้งการรับชมว่าทางทีวีเคเบิลบางช่องดูไม่ได้นะยังไงลองติดต่อผู้บริการของแต่ละเจ้าดูก่อนนะครับเพราะบางทีอาจจะไม่ได้เกิดปัญหาจากทางสถานีที่ส่งออกไป คุณกิติทักทายมาจากที่ขอนแก่นบอกว่าอำเภอใกล้ๆอำเภอเมืองน้ำเริ่มท่วมแล้วมีรายงานว่าระดับน้ำชีล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ทางกอนช.เนี่ยก็แจ้งเตือนเพิ่มเติมมาก็สถานการณ์ที่อีสานเอาจริงๆก็น่าเป็นห่วงอยู่เช่นเดียวกันนะนอกจากทางลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็สืบเนื่องจากตั้งแต่นั่นแหละที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรที่มีการซุดตัวลงมาแล้วมวลน้ำทะลักออกมาจำนวนมากนะครับรวมไปถึงสถานการณ์น้ำฝนก็ดูแลกันไปครับนะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมแจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อที่ชลบุรีไม่ทันแล้วว่าคุณโอหายไปแล้วหายไปแล้วไล่ดูแล้วคุณสมพูดบอกเสียงหายเหรอคะเสียงจากที่ไหนเอ่ยในถ้าใครมีปัญหาการรับชมแจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานตรวจสอบดูอีกทางหนึ่งครับใช่นะคะท่านอื่นก็ทักทายด้วยนะคะครับไปดูประเด็นการเมืองกันต่อดีกว่าครับค่ะเรื่องนี้เป็นการเมืองไหมเรื่องน้ำมันเนี่ยเป็นการชี้แจงจากฝ่ายการเมืองเอาล่ะซึ่งชี้แจงมาแล้วยังไงเหรอคือน้ำมันมันปรับตัวสูงขึ้นมากใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะคือตราบใดก็ตามเนี่ยที่คือต้นทุนน้ำมันแบ่งเป็นหลายส่วนแบ่งเป็นต้นทุนจริงๆของผู้ผลิตกับแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะดำเนินการค่ะการตลาดค่าภาษีหลักๆถ้าโครงสร้างยังเหมือนเดิมจะไปคาดหวังให้ผู้ผลิตลดค่าการตลาดมันก็ยากเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นยังไงมันก็ขึ้นค่ะใช่คุณก็ทำได้แค่มาแถลงอธิบายเหมือนเดิมนั่นแหละไอ้ค่าการตลาดนี่แหละที่คนตั้งคำถามมาตั้งนานมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบกูรู้เรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็พยายามจะอธิบายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ฟังได้ฟังไม่ได้ก็นะเราก็ต้องอยู่กันมาไอ้คำว่าค่าการตลาดมาโดยตลอดนะคะอย่างไรก็ตามด้วยราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มค่อยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนคนก็รู้สึกได้คุณก็ว่าเอ๊ะช่วงนี้คือมันต้องคิดอย่างนี้ด้วยว่าในทางกลับกันเนี่ยคุณให้คน work from home ถูกไหมคนไม่ค่อยใช้น้ำมันไม่ค่อยได้ใช้รถใช้ถนนเอ๊ะทำไมน้ำมันถึงปรับขึ้นมีคำชี้แจงมาจากโฆษกประจำสำนักนายกคุณธนากรวังบุญคงชนะนะคะเปิดเผยเรื่องสถานการณ์ราคาน้ำมันด้วยนะโดยบอกท่านนายกก็ติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าแนวโน้มเรื่องของการใช้แล้วก็ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุมาจากความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัวจากโควิด-19 ขณะที่กลุ่ม OPEC เองเนี่ยเขาควบคุมการผลิตกระทรวงพลังงานก็เลยเตรียมพร้อมรับมือนะคะโดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเพื่อจะได้รักษาเสถียรภาพหากกรณีราคาน้ำมันดีเซลพื้นฐาน B10 เนี่ยสูงเกิน30บาทต่อลิตรจะได้ไม่กระทบกับประชาชนผู้บริโภคแล้วก็ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศด้วยโดยแนวทางก็คือใช้มาตรการช่วยเหลือจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะซึ่งหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศไม่ให้มีความผันผวนมากจนเกินไปหากเกิดกรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า30บาทต่อลิตรตรงนี้ต้องเข้าไปดูแลแล้วล่ะปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่28บาท29สตางค์ต่อลิตรนะคะถูกกว่าดีเซล B7 ถึง3บาทต่อลิตรดังนั้นก็เลยเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้ดีเซล B7หมายถึงว่าประชาชนที่ใช้ดีเซล B7 เนี่ยให้หันมาใช้ดีเซล B10 นะคะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเองเนี่ยมีบทบาทในการรักษาระดับราคาน้ำมันให้มีเสถียรภาพไม่กระทบกับเศรษฐกิจนะคะโดยช่วยเหลือเรื่องของราคา LPG ตรึงราคาขายปลีกสำหรับถัง15กิโลกรัมเนี่ยอยู่ที่318บาทต่อถังอันนี้ไม่รวมค่าขนส่งตั้งแต่24มีนาคม63ที่ผ่านมาอีกทั้งกบง.ค่ะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยมีมติเมื่อ20กันยายนที่ผ่านมาก็คือคงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม
ข้างต้นออกไปอีก3เดือนก็คือตั้งแต่1ตุลาคม64จนถึง31ธันวาคม64นะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณธนกรพูดถึงเรื่องของการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่ตุลาคม64จนถึงกันยายน65ก็คือ12เดือนครม.เนี่ยอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 1,900,000 ครัวเรือนน้ำประปากว่า 186,000 ครัวเรือนนะคะแล้วนายกก็สั่งให้กระทรวงพลังงานไปติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดด้วยให้คำนวณทุกมิติเลยนะเพื่อจะได้ดูราคาน้ำมันให้ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนได้แล้วก็จะได้เอื้อต่อการฟื้นตัวในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การผลิตด้วยนะคะแต่ยังก็ตามเนี่ยก็ต้องให้เป็นภาระต่อภาครัฐน้อยที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่นี่คุณโก้ระยะเวลาขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟตั้งแต่ตุลาจนถึงกันยา65 12เดือนอันนี้ก็คือเป็นผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหมใช่ใช่ก็คือบรรดาผู้ที่ work from home from home อะไรต่างๆที่อย่างที่เล่าให้ฟังนะต้นรายการน่ะที่ได้อานิสงส์ของเรื่องของการตรึงราคาค่าไฟ2เดือนก็ไม่ได้อะไรแล้วนะครับก็จ่ายเต็มกันไปนะว่ากันไปเราเรียกร้องใครไปได้บ้างไม่ได้ไม่ได้เลยหรอไม่เข้าใจเหมือนกันบ่นก็ได้แต่บ่นส่วนเรื่องราคาน้ำมันก็จับตาแล้วไงอ่ะก็เห็นจับตามาทุกรอบอ่ะเขาจะเน้นดีเซลเป็นหลักนะคุณก็เพราะว่ามันเป็นรถที่ใช้เป็นน้ำมันที่แบบรถบรรทุกใช้รถอะไรใช้ไงแล้วคนที่แบบนึกออกปะเนี่ยประชาชนแต่ที่หลายคนบ่นมากก็คือเรื่องของการใช้เงินกองทุนน้ำมันอาจจะผิดวัตถุประสงค์ไงคือกองทุนน้ำมันเนี่ยเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ของน้ำมันทุกประเภทเอาไปชดเชยอย่างราคาก๊าซสูงต้มซึ่งเป็นผู้ใช้คนละกลุ่มกันคนใช้เราเขาเลยถามว่าแล้วมันยุติธรรมกับเขาไหมอะไรแบบนี้ใช่ว่ากันไปแล้วกันไปดูไอ้เรามันยัง work from home อยู่ไงคุณโก้ใช่ไหมน้ำมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เติมไม่งั้นเสียงเราคงอาจจะดังกว่านี้ก็คุณโก้แต่ก็คนก็บ่นเต็มฟีดเลยนะคุณคือเขาเอาไปเทียบกับช่วงปีที่แล้วที่โควิดระบาดนะคุณโก้ต่างกันประมาณ10บาทได้เลยนะแต่ปีที่แล้วต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันตลาดโลกลงนะครับเพราะว่าความต้องการทั่วโลกมันน้อยจริงๆนั่นแหละแล้วก็ปีนี้คือหลายประเทศเขามาดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจกันแทบจะปกติแล้วความต้องการมันก็เลยสูงคือเข้าใจได้แต่ถามว่าภาครัฐทำอะไรได้มากกว่าจับตาดูหรอทำอะไรแล้วก็คุณก็บอกเองว่าเข้าใจได้แล้วใช่เขาทำอะไรเขาบอกเอาไปไม่เขาเข้าใจได้ว่าทำไมราคาน้ำมันตลาดโลกขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไงว่าโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกที่เป็นต้นทุนอย่างเดียวมันมีอื่นยิบย่อยตั้งเยอะซึ่งคุณทำได้แต่คุณไม่ทำหรือเปล่าค่ะได้แต่บ่นเอาไปดูเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็เขาก็มีการไปชุมนุมกันหลักๆอยู่ที่อนุสรณ์สถาน14ตุลานะก็อย่างที่ทราบก็เดี๋ยวกำลังจะถึงวันครบรอบเหตุการณ์6ตุลาแล้วก็14ตุลาแล้วเมื่อวานนี้ไปรวมตัวกันที่ลานกิจกรรมด้านบนอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกบัวนะครับเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนัดหมายชุมนุม3ตุลามาไล่ประยุทธ์โดยมีประชาชนทยอยรวมตัวตั้งแต่3โมงครึ่งตั้งแผงขายสินค้าที่มีสัญลักษณ์ประชาธิปไตยเช่นผ้าพันคอที่มีรูปบุตรคณะราษฎรมีข้อความคณะราษฎร2563สติ๊กเกอร์ข้อความแฮชแท็กไล่ประยุทธ์ผ้าคาดศีรษะที่มีข้อความสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสเป็นต้นคุณขอโทษนะคะนี่เขาเต้นเขาสนุกอะไรกันขนาดนี้เขาเปิดเพลงเต้นกันเนาะก็เขามีหลากหลายกลุ่มนะมีศิลปินขึ้นไปให้ความบันเทิงใช่ก็ในระหว่างนั้นก็มีฝนตกลงมานะครับบางส่วนก็พากันหลบฝนแต่ก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่จัดกิจกรรมช่วง 4:30 น.เนี่ยฝนซาก็มีทางตัวแทนทองบุราณเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยคุณกฤษณะไก่แก้วหรือว่าฟรอยเปิดเวทีมีโชคดีร่มพฤกษ์หรือว่าอเล็กศิลปินเพลงราษฎรขับร้องบทเพลงนะครับมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2พรรคก้าวไกลนางสาวทิสนาชุนทวันขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ปราศัยเมื่อวานด้วยก็เอาเอกสารกับข้อมูลกฎหมายประเทศต่างๆมาแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นกฎหมายเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เห็นช่วงค่ำๆเนี่ยมีลูกนัดธนัทธนากิจอํานวยขึ้นเวทีปราศัยไปพูดเรื่อง6ตุลาเราไม่ลืมหลายคนก็งงเหมือนกันว่าแล้ว6ตุลาลูกนัดไปเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะก็แล้วแต่ละกันแกก็ไปทุกที่ไงคุณโก้แกทัน6ตุลาเหรอดิฉันยังไม่ทันเลยยิ้มอ่อน
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แกนะกันมองกันมานี่ครูใหญ่อัตพลบัวพัดใช่ไหมครับเมื่อสักครู่นะแต่ผมไม่แน่ใจนะตกลง6ตุลาเขาได้ข้อยุติกันหรือยังคือทางมหาวิทยาลัยเจ้าของสถานที่เนี่ยอยากให้จัดออนไลน์ด้วยของสถานโควิดบรรดานักศึกษานักศึกษาเขาก็ไม่ยอมนะคณะกรรมการจัดงานเขาก็ไม่ยอมบอกว่า6ตุลาต้องจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นกันสัปดาห์นี้ว่ารูปแบบงานจะเป็นอย่างไร new normal อย่างไรนะครับมันจะ new normal ได้ยังไงคุณโก้ก็ในเมื่อเขาจะเอาแบบนี้เคยคานเขาได้ด้วยเหรอประตูรั้วพังยังไม่แจ้งความเอาผิดอ่ะคุณโก้จำได้ป่ะยังไม่แจ้งความเอาผิดอ่ะว่ากันก็ไปว่ากันไปก็แล้วกันแต่ทีนี้เมื่อวานอีกกลุ่มก็มีกลุ่มนักเรียนที่เขาไปร่วมชุมนุมกันด้วยใช่ไหมคนก็ไม่ค่อยสบายใจในท่าทีเท่าไหร่นะก็ว่ากันไปก็แล้วกันแต่อย่างไรก็ตามค่ะพาไปดูเรื่องของการรับมือการชุมนุมนะคะโฆษกนครบาลป้ายแดงเลยค่ะพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผบชน.ท่านก็ทำหน้าที่โฆษกด้วยต่อไปนี้ก็จะได้เห็นหน้าพลตำรวจตรีจิรสันต์ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมถ้ายังมีการจัดชุมนุมกันอยู่นะคะพูดถึงการนัดหมายทางการชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีกลุ่มพลเมืองโต้กลับ17นาฬิกาที่หน้าศาลฎีกามีกลุ่มรามคำแหงที่คุณโกล้รายงานไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีกลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย16นาฬิกาที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะก็อีกส่วนนึงก็คือทะลุแก๊สค่ะ17นาฬิกา3แยกดินแดงนะแยกสามเหลี่ยมดินแดงนะคะบชน.ก็เตือนเหมือนทุกครั้งนั่นแหละเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบก็เมื่อวานนี้ราชดำเนินกลางแต่ว่าไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคุณเนาะเพราะว่าวันฝนมันตกด้วยอ่ะผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งเขาก็หลบเข้าร่มแล้วก็ส่วนที่เขาอยู่ในอย่างอนุสรณ์สถานเองเขาก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกแต่ประการใดนะคะมีการสรุปค่ะเรื่องของการดำเนินคดีตั้งแต่1ตุลาคม64รวมทั้งหมด20คดีผู้ต้องหา39คนคดีเก่า3คดีผู้ต้องหา7คดีใหม่17คดีนะคะผู้ต้องหา32คดีส่วนถ้าดูตั้งแต่กรกฎาคม63เนี่ยรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย571คดีค่ะสอบสวนไปแล้ว251คดีแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวน320คดีด้วยกันนะคะส่วนการชุมนุมของ3กลุ่มเมื่อวันที่2ตุลาคมกลุ่มโมกหลวงริมน้ำเนี่ยเขาไปรวมตัวกันที่กระทรวงศึกษาธิการ16นาฬิกาแต่ว่าฝนตกก็เลยยกเลิกไปนะคะส่วนพลเมืองโต้กลับค่ะ17นาฬิกาที่ศาลฎีกาทะลุแก๊ส19นาฬิกา30นาทีซอยมิตรไมตรี2เนี่ยก็มีการคว้างปาประทัดแล้วก็พลุใส่ตำรวจ23นาฬิกา40นาทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเข้ารักษาความสงบพบเด็กอายุ13ปีนอนหมดสติก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจนะคะไปตรวจค้นปรากฏว่าพบพลุควัน14ลูกไฟแช็ก2อันก็ดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะ เด็กวัย13เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาของสุขภาพร่างกายนะคะส่วนกรณีผู้ชุมนุมหารือกับชาวแฟลตดินแดงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทราบว่าเป็นการพูดคุยกันในชุมชนค่ะตำรวจยังไม่ได้รับการประสานให้ไปเจรจาด้วยแต่ประการใดนะคะส่วนกรณีความคืบหน้ายิงเด็ก15ปีใกล้สน.ดินแดงหลังจากเจ้าตัวเนี่ยให้การปฏิเสธก็อยู่ระหว่างขยายผลรวบรวมหลักฐานส่วนเหตุทำร้ายหมู่เบสค่ะ10ตำรวจตรีธนาวุฒิจิรคเชนจับผู้ก่อเหตุได้แล้ว6คนด้วยกันกระแสข่าวที่มีตำรวจใช้อาวุธปืนจริงยิงผู้ชุมนุมเมื่อคืนวันก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็เตือนเลยว่าถ้ามีการปล่อยข่าวปลอมมาก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะส่วนมาตรการเตรียมความพร้อมผู้ชุมนุมเนี่ยจะขับรถจักรยานยนต์ประมาณ20คนก่อความไม่สงบในช่วงเที่ยงคืนเนี่ยตอนนี้บชน.จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุแล้วก็จับกุมทันทีนะคะหากความผิดไม่ชัดเจนก็จะว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็เก็บหลักฐานเอาไว้ดำเนินคดีภายหลังแต่ทีนี้โดยภาพรวมก็คือจะมีการป้องกันเหตุจะให้ผู้กำกับประจำการอยู่สน.ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดิมค่ะส่วนการจราจรให้คืนกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยบชน.ซ่อมแซมตู้ขออภัยป้อมตำรวจจราจรไปแล้ว26จุดด้วยกันนะคะเพื่อรองรับการใช้งานเต็มรูปแบบในวันนี้ละค่ะนอกจากนี้เนี่ยกรณีน้ำท่วมขังนะที่มีการประกาศว่าพายุจะเข้าอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยนะคะพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เตรียมกำลังตำรวจเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดด้วยคาดว่าใช้เวลาคลี่คลายไม่เกิน1ชั่วโมงนะคะแต่ทีนี้ เรื่องของอุโมงค์ดินแดงค่ะน้ำท่วมขัง20เซนติเมตรความยาว50เซนติเมตร
เครื่องสูบน้ำพังไป1ตัวจากทั้งหมด2เครื่องก็เลยระบายไม่ทันนี่เป็นการสรุปภาพรวมของบชน.นะคะครับจากการเมืองนอกสภานอกทำเนียบไปดูเรื่องของบรรดาแต่ละพรรคการเมืองกันสักหน่อยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจประเด็นเรื่องในพรรคประชาธิปัตย์อย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่ามันมีข่าวไงว่าอาจจะมีการปรับครม.และหนึ่งในชื่อคนที่อาจจะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานหรือแม้กระทั่งรองนายกคือชื่อของดร.สุภชัยพานิชพรรคซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของทางประชาธิปัตย์อยู่หลายคนก็เลยมองไปไกลถึงขนาดว่าจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในประชาธิปัตย์อะไรอย่างไรถึงขั้นเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกคนต่อไปเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคอะไรขนาดนั้นใหญ่โตเลยนะครับล่าสุดก็เลยทำให้ทางคุณองอาจคล้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคแล้วก็ประธานส.ส.ของพรรคเนี่ยออกมายืนยันว่าหากในอนาคตอันใกล้มีการเลือกตั้งทางประชาธิปัตย์ยังคงจะเสนอชื่อหัวหน้าพรรคก็คือคุณจุลินลักษณวิศิษฐ์ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกในนามพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่แต่ละพรรคการเมืองก็จะเสนอหัวหน้าพรรคของตนเองเป็นแคนดิเดตนะอันนี้ยกเว้นบางพรรคที่เขาไปเสนอคนอื่นนะก็เป็นการเสนอชื่อตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา88นะครับพูดถึงการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรคการเมืองต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้เป็นนายกในส่วนสัดส่วนของพรรคตัวเองแล้วก็เห็นว่ากรณีของประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจุรินทร์ก็เป็นบุคคลที่ผ่านการเลือกตั้งภายในพรรคตามเกณฑ์กติกาที่โปร่งใสมีตัวแทนสมาชิกพรรคเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกหัวหน้าพรรคไม่ใช่ว่าตั้งพรรคขึ้นมาเองแล้วก็เลือกตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคแบบนั้นไม่ใช่นอกจากนี้ก็บอกว่าคุณจุรินทร์ยังเป็นนักการเมืองที่ผ่านงานการเมืองทั้งในสภาเป็นประธานวิปมีบทบาทในสภาส่วนงานบริหารก็เป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบมาหลายกระทรวงเป็นผู้มีประสบการณ์สูงของพรรคคนหนึ่งจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าพรรคคุณองอาจบอกด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยทำงานบริหารเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์ประสบความสำเร็จตามนโยบายการประกันรายได้เกษตรกรผลักดันการส่งออกทำรายได้เข้าประเทศอย่างมากในขณะนี้ถึงแม้จะมีผลกระทบสถานการณ์โควิด19ไปทั่วโลกก็ตามคุณองอาจไม่ได้พูดถึงปัญหาที่คนตั้งคำถามถึงคุณจุลินหลายเรื่องช่วงที่ผ่านมานะ ขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมจุลินออนทัวร์ทั่วประเทศก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ดูแลทุกสุขของประชาชนในช่วงโควิดระบาดรุนแรงก็ได้รับเสียงตอบรับมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นก็เห็นว่าการที่ประชาธิปัตย์เสนอชื่อคุณจุลินเป็นแคนดิเดตนายกตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติก็มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรคก็เชื่อว่าประชาชนจะให้โอกาสทำงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์บ้านเมืองต่อไปด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสยบข่าวเนาะแต่คลื่นใต้น้ำมีหรือเปล่าอันนี้ก็อย่างที่รู้ว่าประชาธิปัตย์ไม่ก็จะไปเปลี่ยนฉับพลันอะไรอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคุณคืออาจจะไม่ถึงขั้นเปลี่ยนไงแต่อย่างน้อยมันทำให้เกิดแรงกระเพื่อมในพรรคได้เพราะว่าเอาจริงๆประชาธิปัตย์สภาพข้างในมันไม่เหมือนพรรคอื่นเขาเป็นกลุ่มเป็นกวนกันอยู่ตลอดก็คือเวลาเลือกตั้งก็จับมือกันทีแต่ด้วยความที่มันไม่มีในทุนพรรคที่แบบชี้อะไรได้ขนาดนั้นมันก็เลยจะค่อนข้างแบบตีกันแรงนิดนึงเวลาออกสื่อแต่เวลาเลือกตั้งทีเขาก็รวมตัวกันดีอะว่ากันไปเป็นพรรคอิสระเป็นกลุ่มอิสระใช้คำนี้ได้ไหมเป็นกลุ่มอิสระครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคนก็บอกว่าคือไม่เชื่อหรอกคุณโก้ว่าคุณสุภชัยเนี่ยจะมาเป็นว่าจะมาร่วมรัฐบาลด้วยการเป็นรองนายก แล้วก็ดูแลพลังงานใช่ไหมคือมันมีข่าวตั้งแต่ว่านายกเนี่ยให้ทำความสะอาดห้องพักเออไม่ใช่ขออภัยห้องทำงานที่ทำเนียบเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะช่วงที่เราจัดรายการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะนั่นแหละจึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะจะมีการปรับครม.หรือเปล่าว่ากันว่าชื่อออกเป็นคุณดอนปรมัตถ์วินัยด้วยซ้ำไปชื่อแบบยาวเลยนะคะจะเป็นใครอะไรยังไงหลายคนก็บอกก็เป็นไปได้นะหมายถึงว่าในการจะปรับครม.เพราะว่าว่างลง2ตำแหน่งแต่ว่านายกก็เคยบอกแล้วว่า2ตำแหน่งที่ว่างตรงนี้เนี่ยก็มีรัฐมนตรีว่างอ่ะว่าการที่เขาดูแลได้อยู่ใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นดราม่าไงอย่างกรณีรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยที่ล่าสุดก็ดันแบ่งงาน4กรมนั้นไปไว้กับบิ๊กป้อม ก็มีภาพของคุณธรรมนัสอยู่ข้างหลังบิ๊กป้อมอีกทีแล้วประชาธิปัตย์เขาจะไม่เคืองได้ไงรัฐมนตรีเงาเงี้ยรัฐมนตรีช่วยเงาเหรอคือตำแหน่งคืนไปแล้วแต่ว่าแบบว่าเอาหน้าปลอบใจอย่างนี้ปะเป็นการปลอบใจไหมอ่ะไหนๆพูดถึงพรรคพลังประชารัฐยังพอมีเวลาพาไปดูหน่อยก็แล้วกันนะคะ ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐนะคะหลังจากมีที่มีข่าวบอกว่าคุณฉัตรชัยพรหมเลิศนะปลัดฉิงนะข้าราชการเกษียณนะ
ที่เนี่ยเตรียมจะไปตั้งพักข่าวเนี้ยมีมาตั้งนานแล้วเขาว่ากันว่าเป็นพักอะไรพักสำรองอะนะคะคุณฉัตรชัยแกให้สัมภาษณ์ที่มหาดไทยเลยนะเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามตอนนั้นเนี่ยคุณฉัตรชัยบอกว่าผมไม่ทราบไม่ได้คิดผมคิดแค่ว่าทำประโยชน์ให้บ้านเมืองทำหลายอย่างหลายฐานะทีนี้ก็ถามว่าอ้าวแล้วกรณีที่พันเอกสุชาติเนี่ยอดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมที่จะมาอยู่พรรคของปลัดชิงเขาเรียกพรรคลุงชิงอะนะคุณจตชัยบอกผมไม่ได้ดำเนินการใดๆทางการเมืองณขณะนี้ย้ำนะผมไม่ได้ดำเนินการกิจการการเมืองใดๆณขณะนี้แล้วก็มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาของแต่ละคนผมคิดว่าไม่ใช่เวลาของผมที่จะมาพิจารณาเรื่องนี้ผมขอทำหน้าที่พลเมืองดีในด้านอื่นๆต่อไปก่อนครับผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามว่าแล้วในอนาคตมีโอกาสไหมที่จะมาทำการเมืองคุณฉัตรชัยบอกผมอยู่กับวันนี้ไม่ได้อยู่กับอนาคตผู้สื่อข่าวก็เลยถามแปลว่าไอ้ข่าวตั้งพรรคของพลเอกประยุทธ์เพื่อรองรับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่จริงใช่ไหมคุณฉัตรชัยบอกผมไม่เคยให้ข่าวนะแล้วก็ไม่เคยดำเนินการใดๆท่านได้ข่าวมาจากไหนก็ควรจะไปถามท่านเหล่านั้นปิดประตูไหมคุณโก้ปิดไม่ปิดไม่รู้แต่ว่าคุณพันเอกสุชาติแกเล่นใหญ่ไปแล้วอะคุณ เล่นใหญ่ถึงขนาดแบบว่าโอ้โหเนี่ยจะมีสอสอจากใต้ตามไปโน่นนั่นนี่นะคะครับผู้สื่อข่าวรายงานเลยค่ะความเคลื่อนไหวของพลังประชารัฐนะคะหลังจากที่คุณพันเอกสุชาติเนี่ยเตรียมที่จะไปซบพักปลัดชิงใช่ไหมด้านพันเอกสุชาติออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าอย่างนี้เสียมารยาทหากจะชวนสอสอไปร่วมงานกับพักใหม่ไม่เคยชวนสสพลังประชารัฐไปแม้แต่คนเดียวเพราะว่าใครจะไปเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนที่จะย้ายไปคือคนที่ทำงานในการอำนวยการเลือกตั้งของภาคใต้ร่วมกันมาแต่ยังไม่ได้เจาะจงว่าไปอยู่พักไหนคำว่าพักใหม่อาจจะเป็นการตั้งพักใหม่หรืออยู่พักที่มีอยู่เดิมแล้วก็ได้เวลานี้ยังเป็นเจ้าไม่มีศาลขอเราดูความชัดเจนเรื่องของธุรการธุรการการเงินว่าคุณก็ธุรการก็ขอดูธุรการก่อนแต่ยังไงก็ตามก็จะต้องไปพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ค่ะดังนั้นสสใต้แต่ละคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตนชวนไปนั้นน่ะเพี้ยนที่ออกมาพูดถึงผมก็สร้างคำถามมาให้ทั้งนั้นจะทวงบุญทวงคุณเลยนะคุณจะบอกว่าอย่ามาปฏิเสธนะขอท้าทั้ง13คนให้มาพูดตัวต่อตัวกับผมเลยว่าผมเคยชวนไหมโดยเฉพาะในโรงบุญสวยขวัญถ้าไม่มีผมไม่ได้เป็นสสย้อนไปถึงตอนที่ต้องไปลาออกจากมหาวิทยาลัยใช้เงิน7ล้านบาทเพื่อมาลงสสไม่ใช่เงินที่มาจากพลังประชารัฐแต่มาจากเบี้ยที่พันเอกสุชาติและทีมงานไปช่วยกันหามาขอให้เข้าใจใหม่อย่าอวดอ้างอย่าอวดตัวอย่าอวดเก่งขออภัยนะคะอย่าเป็นวัวลืมตีนส่วนกรณีที่ศิระเจนจาคะจะเอาเอกสารลาออกมาให้เซ็นเนี่ยนะคะก็คอยอยู่พันเอกสุชาติบอกคอยอยู่จะบอกว่าใบเดียวน้อยเกินไปไม่พอให้กลับไปเตรียมมาใหม่เป็นพันใบเพราะสมาชิกภาคใต้ที่ช่วยกันหามาก็พร้อมจะออกด้วยครับพาไปดูบทวิเคราะห์ในข่าวคนบนข่าวแล้วกันคงไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดนะครับก็ชวนอ่านแล้วกันครับคนวันนี้เล่น2ประเด็นน่าสนใจนะครับประเด็นแรกพูดถึงเพลงจากใจพี่ตูนบอดี้สแลมเพลงใหม่นะจุดดั่งสายฟ้าที่ก็มีดราม่าในโซเชียลคุณโก้เพลงนี้มีมานานแล้วนะคุณโก้แล้วก็เป็นเพลงที่ดุริยางค์แต่งคือมีมานานแต่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่พี่ตูนขับร้องเพลงใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยว่าทำนองนั้นเถอะแต่จริงๆก็คือพอมันมีกระแสของพวกสามทีเข้าไปกดอันไลค์เมื่อวานนี้ช่วงก่อนหน้านี้เขาก็เลยมีการชวนกันไปช่วยกดไลค์เพลงนี้ล่าสุดยอดแซงแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ข่าวคนพูดถึงก็คือดราม่าเดือดผู้การชาติทิ้งพลังประชารัฐซบปลัดฉิ่งซัดกลับสสใต้บัวลืมตีนแต่สุดท้ายสอบพลิกพักใหม่ยังหาหัวจ่ายไม่เจอไม่มีใครย้ายตามในบทวิเคราะห์ก็จะไล่เหตุการณ์แบบที่พี่พิมพ์บอกนะแล้วในสรุปก็คือเรื่องนี้เนี่ยบิ๊กป้อมควันออกหูเพราะเท่ากับยุให้สองลุงเนี่ยแตกแยกกันหนักกว่าเดิมแต่โดยสรุปข่าวคนบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปดูบทวิเคราะห์ของไพศาลพืชมงคลนะครับที่อ้างแหล่งข่าววงในระบุว่าเมื่อทำการเช็คลิสต์ในพักพลังประชารัฐอย่างละเอียดผลปรากฏคลิกล็อกครับคือนอกจากสสใต้13คนไม่ตามไปด้วยแล้วกลุ่มอื่นกำลังคลิกตัวกลับมาผนึกเหนี่ยวเนื่องกับพลังประชารัฐเดิมเหตุผลสำคัญพรรคใหม่หาหัวจ่ายไม่เจอและไม่มีใครต้องการเป็นฝ่ายค้านแล้วหน้าพ่ายเริ่มชัดว่าพลังประชารัฐจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลครั้งหน้าสภาพการเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้นี่เองครับ
ครจะพร้อมเลือกตั้งคุณโก้เป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งนะใครจะพร้อมยุบสภาตอนนี้อ่ะไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวไปพิสูจน์ไม่ทันนะแต่ว่ากกต.เขาเตรียมตัวเขาส่งเอกสารไปให้เลขาให้ในทะเบียนพรรคการเมืองแล้วนะคะคือเป็นขั้นตอนเตรียมตัวการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะอะไรยังไงบ้างเขาเตรียมพร้อมกันแล้วคุณโก้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามสถานการณ์กับคุณสมพลองค์การกันค่ะ